สวัสดีครับวันนี้ทำแกงเขียวหวานปลากรายครับนี่คือเครื่องแกง100 กรัมครับแกงเขียวหวาน8 ขีดพริกแกงแดงเผ็ด2 ขีดครับนี่กะทิชาวเกาะ250 มล.นี่เครื่องสมุนไพรครับกระชายหัว7 หัวครับหั่นอย่างนี้พริกชี้ฟ้าแดง1 เม็ดพริกชี้ฟ้าเขียว3 เม็ดใบมะกรูด7 ใบอันนี้ครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บครับหนึ่งช้อนโต๊ะนี่เป็นมะเขือเปราะครับ20 ลูกโหระพา5 ต้นครับอันนี้เป็นพริกขี้หนูตำกับหัวกระชายครับครับนี่เป็นเนื้อปลากรายที่เราลวกไว้แล้วครับครับ250 กรัมครับครับอันนี้เป็นน้ำสต๊อกครับโอเคครับแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยครับเปิดไฟครับเปิดไฟเลยครับเดี๋ยวเราใส่กะทิลงไปก่อนครับใส่ไปประมาณเท่านี้ก่อนครับเราใส่หัวกระชายกับพริกขี้หนูส่วนครับนี่ครับประมาณ1 ช้อนโต๊ะครับก็เพิ่มไปอีกครับครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่เครื่องพริกแกงลงมาเลยครับนี่ครับ100 กรัมครับแล้วก็เคี่ยวครับคนให้พริกแกงกับกะทิเข้ากันครับให้ส่งกลิ่นหอมครับแล้วก็มีความมันของกะทิครับกับกลิ่นหอมของเครื่องพริกแกงครับเราก็ใส่กะทิลงไปหน่อยครับเติมเรื่อยๆครับครับกลิ่นเริ่มหอมแล้วครับหอมกะทิกับเครื่องแกงครับแล้วก็นี่ครับใส่ของนี่ครับเครื่องสมุนไพรลงไปครับก็ใส่มะเขือเปราะครับมะเขือเปราะนี่เราหั่นแล้วก็แช่น้ำเกลือแล้วนะครับไม่ดำแน่นอนครับเลยครับเราก็ใส่นี่ครับน้ำสต๊อกนะครับค่อยๆเติมครับนี่ครับประมาณเท่านี้ครับเราใส่นี่เลยได้เลยครับนี่ครับเนื้อปลากรายครับ250 กรัมครับเอาไปลวกกับน้ำร้อนครับแล้วน้องน้ำเย็นครับนี่ครับลูกชิ้นปลากรายครับ12 ลูกน้ำปลาอย่าเพิ่งใส่นะครับบางทีเราซื้อเครื่องพริกแกงมาเขาอาจจะแบบปรุงใส่เกลือให้เครื่องพริกแกงเสียครับก็อาจจะบางเจ้าจะใส่เกลือเยอะอาจจะเดี๋ยวเราทำอาหารแล้วก็อาจจะเค็มไปครับเดี๋ยวเราชิมดูก่อนครับแล้วค่อยใส่น้ำปลาต่อให้น้ำเดือดอีกทีครับไฟก็จะประมาณนี้ครับอ
ติมน้ำหนึ่งนะครับเพื่อจะแห้งโอเคครับนี่ครับน้ำประมาณนี้ครับให้เดือดทีเดียวเลยครับกะทิเดือดนี่กดมะเขือลงมาหน่อยครับเราจะได้สุกไวนี่ครับนี่น้ำตัวเราที่กลางๆนะครับครับผมครับนี่น้ำแกงเดือดเลยครับเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆนี่ครับนี่ครับวัตถุดิบในกระทะแกงเขียวหวานปลากายครับผสมเครื่องแกงแดงไปหน่อยครับมะเขือเปาะแล้วแต่คนชอบนะครับชอบนิ่มก็ต้มนานหน่อยถ้าชอบแบบพอเคี้ยวกรอบๆก็ต้มไม่ต้องนานครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติดูครับบ้านนี้ครับเริ่มสุกแล้วครับเ
ือสุกแล้วครับเราใส่หัวละพาครับ5ต้นใส่ลงไปครับใส่แล้วก็กดเข้าไปหน่อยครับเพื่อไม่ให้หัวละพาดำครับเรากดไปที่น้ำเดือดๆนี่ครับครับนี่ครับได้แล้วครับแกงเขียวหวานปลากายครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ